สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ของกลุ่มดาวที่น่าเปิดของตัวละครในแต่ละธาตุนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวละครธาตุไฟนั่นเองนะครับคือถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำให้ครบทุกธาตุในคลิปเดียวนะครับนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมทำทุกธาตุเนี่ยมันเยอะมากนะครับตัวละครมีทั้งหมด70กว่าตัวถ้าเกิดจะทำให้จบในคลิปเดียวจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับคือผมมีปัญหากับคลองผมโอเคเพราะฉะนั้นผมก็ขอทำแยกในแต่ละธาตุละกันนะครับแต่ถ้าเกิดธาตุไหนน้อยๆผมอาจจะแถมในส่วนของธาตุอื่นเข้าไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เอาแค่ตัวละครธาตุไฟก็เยอะแล้วนะเอาเป็นว่าในแต่ละตัวของตัวละครธาตุไฟเนี่ยมีกลุ่มดาวไหนน่าเปิดกันบ้างในคลิปนี้ผมได้หาคำตอบมาให้ทุกคนแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 แล้วมาจากในโซของลินนี่ครับผมตัวละครเมน DPS ธาตุไฟตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะจะเรียกว่าจริงๆมันโกงมากๆตั้งแต่ C0 แล้วนะครับแต่ว่าในโซของกลุ่มดาวถามว่ามีกลุ่มดาวไหนน่าเปิดบ้างผมคิดว่ากลุ่มดาวที่น่าเปิดของลินนีนั่นก็คือในส่วนของ C2 นะครับนั่นก็คือเมื่อลินนีเนี่ยเข้าร่วมการต่อสู้ในทุกๆ2วิเขาจะได้ตัวของ Stack Crypt Focus ครับโดยไอ้ Stack Crypt Focus เนี่ยมันจะให้ตัวของความแรงคีมา 20% โดยจะซ้อมทับได้สุด3ขั้นเท่ากับว่าในส่วนของกลุ่มดาวที่2ของลินนีเนี่ยมันจะให้ความแรงคีอยู่ที่ 60% เลยครับซึ่งจะทำให้ดาเมจของลินนีมันแรงขึ้นมากๆนั่นเองด้วยกลุ่มดาวระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนกลุ่มดาว1ใช่ไหมซึ่งมันก็จะเพิ่มตัวของหมวกอันนี้ไปอีก1อันก็คือไอ้หมวกอันนี้ที่มันแรงๆนั่นแหละฮะมันก็จะเพิ่มมาอีก1อันก็คือคุณสามารถเรียกหมวกได้2อันเสียงผมอาจจะแปลกๆนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมมีปัญหากับคอตัวเองนะส่วนกลุ่มดาวอื่นถามว่ามีกลุ่มดาวไหนน่าเปิดอีกส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มดาวที่4ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปเปิดกลุ่มดาวที่4จริงๆเนี่ยผมคิดว่าคุณเปิดแค่ C2 กับอาวุธประจำตัวน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีอาวุธประจำตัวอยู่แล้วไป C4 ก็ไม่ได้แย่เพราะว่ากลุ่มดาวระหว่างทางอย่าง C3 เนี่ยมันก็เพิ่มในส่วนการโจมตีปกติไปอีก3เลเวลทำให้คุณเนี่ยสามารถชาร์จโจมตีได้แรงครับว่าง่ายๆคือตัวของลินนีเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดกลุ่มดาวไหนมันก็ดีหมดเลยนะครับเป็นกลุ่มดาวที่ดีทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับในส่วนของลินนีนะต่อมาในส่วนของเดย่าส่วนตัวผมคิดว่าเดย่าเนี่ยถ้าเกิดจะเอาให้เก่งจริงก็คือต้องไป C6 เลยว่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาแค่พอเล่นได้เนี่ยมันก็คือในส่วนของกลุ่มดาวที่2นะครับที่จะทำให้ตัวของเดย่าเนี่ยมันสามารถวนตัวของสกิลธาตุได้ซึ่งพอวนสกิลธาตุได้เนี่ยมันก็จะไปทำงานคู่กับพวกแบบว่าพาสซีฟอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่ากลุ่มดาวที่ดีก็คือในส่วนของ C2 แต่ถ้าเปิดไปได้มากกว่านี้ก็จะทำให้เดย่าเก่งขึ้นนั่นแหละครับแต่ว่าออกให้มาเป็นกลุ่มดาวที่6หรือว่าเดย่า C6 เนี่ยครับมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะมันก็อยู่ในประมาณแบบDPS 5ดาวทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่าคุณแบบอัพจนเป็น C6 นะแต่ว่าถ้าเกิดแค่ C0 เนี่ยเดย่าน่าจะเป็นตัวละครแทงค์ซะมากกว่านะครับประมาณนั้นละกันสำหรับตัวละครอย่างเดย่านะต่อมาครับผมกับโทมัสครับโทมัสเป็นตัวละครซับพอร์ตโลกเนาะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าทางเดียวเลยที่โทมัสเนี่ยจะเก่งนั่นคือในส่วนของการได้ C6 นั่นเองครับเพราะว่าตัวของโทมัสเนี่ยมันจะไม่ต้องพึ่งกลุ่มดาวระหว่างทางทั้งหมดเลยก็คือมันไม่ได้มีกลุ่มดาวไหนเนี่ยน่าเปิดเป็นพิเศษเท่ากับว่าคุณต้องเปิดทุกกลุ่มดาวเลยครับมันถึงจะเก่งเนาะด้วยกลุ่มดาวที่1เนี่ยมันก็คือในส่วนของการลดคูดาวของทั้งสกิลธาตุแล้วก็อันติเนาะซึ่งก็เป็นกลุ่มดาวที่ดีนะครับมันจะทําให้ตัวของโทมัสเนี่ยวนโล่ง่ายขึ้นเพราะว่ากลุ่มดาวที่2เนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่ทําให้ตัวของโล่จากอันติเนี่ยมันอยู่นานขึ้นอีก3วินาทีนะครับนี่แหละก็คือแต่ละกลุ่มดาวมันจำเป็นทั้งนั้นไง C3 ก็คือเพิ่มความหนาของโล่นะครับตัวของ C4 ก็คือเพิ่มเรื่องของการฟื้นพลังงานต้องการทั้งนั้นเลยเห็นปะกลุ่มดาวที่5ก็คือเพิ่มเลเวลอันติซึ่งอันติก็คือโล่เหมือนกันครับมันก็คือยิ่งมีกลุ่มดาวเยอะตกโทมัสยิ่งเก่งพอมา C6 เนี่ยทุกครั้งที่คุณตีปกติหลังจากมีโล่ตัวของทีมเนี่ยจะได้รับโบนัสความเสียหาย 15% นะครับก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปิดโทมัส C6 มันถึงจะเก่งนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแค่เราเปิด C6 ต่อมาครับผมกับโยอิบิยะส่วนตัวผมคิดว่าเปิด C0 รูปเรียมตัวก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดกลุ่มดาวจริงๆผมแนะนำว่ามาแค่กลุ่มดาวที่2พอนะครับคือกลุ่มดาวก่อนนั้นมันก็เก่งแหละแต่ว่า
ส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มดาวที่2เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทุกกรณีแล้วนะครับในส่วนของอันติไม่ต้องไปสนมันนะคืออันติของกลุ่มดาว1มันเป็นตัวละครที่ไม่ควรกดอันติอยู่แล้วอ่ะแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่ามันดันฟื้นพลังงานเยอะก็กดอันติเล่นไปก็ได้ครับไม่ว่ากันแต่นั่นแหละครับสำหรับยูเอมิยะผมคิดว่า C2 เนี่ยกำลังดีถ้าอยากแบบให้มันแรงมากกว่านี้อีกก็ไปแค่ C3 ก็พอนะครับประมาณนั้นแนะนำว่าถ้าจะให้ยืนย้าแรงเปิดรูปยำตัวน่าจะดีกว่านะครับยานเฟยครับผมแนะนำเขาบอกว่าตัวละคร4ดาวอย่างนี้ก็ต้องเป็น C6 อยู่แล้วครับถึงจะจำเป็นแต่ว่าจริงๆเนี่ยตัวของยานเฟยเนี่ยจะมีความจำเป็น2ขั้นนะผมเรียกคำนี้แล้วกันคือแค่ C0 เนี่ยตัวของยานเฟยมันก็พอเล่นได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เล่นได้จริงๆเนี่ยผมว่าควรมี C1 ก็คือลดการใช้พลังกาย 10% อันนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับเวลาเล่นจริงๆเพราะว่าคุณจะได้มีพลังกายเหลือในการแดชส่วนกลุ่มดาวนอกจากนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็คือจะไปดีอีกทีก็คือ C6 เลยที่ทำให้เราแบบว่าเพิ่มสแต็กสกาเลตซีลได้เพิ่มอีก1สแต็กซึ่งจะทำให้เราชาร์ตีได้แรงขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับผมกับภูเต๋าตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครนี้ควรเปิดแค่ C1 พอนั่นเป็นเพราะว่ากลุ่มดาวถัดๆไปของตัวละครนี้ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับสำหรับหูเต๋าเนี่ยผมคิดว่าคุณเปิดแค่อาวุธประจำตัวแล้วก็ C1เท่านั้นพอเลยคือหูเต๋าเป็นตัวละครที่ตั้งแต่ C1 ถึง C6 เนี่ยดาเมจไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่าถ้า C0 กับ C1 เนี่ยดาเมจมันค่อนข้างจะต่างกันเยอะนะครับเพราะว่ามันชาร์จตีได้เพิ่มหลายครั้งเลยประมาณ2ถึง3ครั้งมั้งคืออย่าดูถูกด้วย2ถึง3ครั้งหมายถึงดาเมจหลักแสนคุณอย่าลืมว่าหูเต๋าเนี่ยเป็นตัวละครที่เมดิเวทธาตุไฟที่แรงมากๆถูกไหมและดาเมจส่วนใหญ่มาจากการชาร์จตีการที่ชาร์จตีเพิ่มขึ้นได้3ครั้งเนี่ยครับมันเหมือนแบบว่าโอ้โหก็คือชาร์ตีได้เพิ่มขึ้นประมาณแบบ 30-40% อ่ะเพราะปกติหูเต๋ามันชาร์ตีได้ประมาณ7ครั้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งนั่นแหละถ้าเกิดคุณมี C1 คุณจะชาร์ตีได้เพิ่มขึ้นมากนะครับมันก็ถือว่าจะเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนั่นเองหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับเช่นอย่างนะครับส่วนตัวผมมองว่าแค่ C4 ก็เล่นได้แล้วก็คือมันจะสามารถลดต้านทานกายภาพให้ศัตรูทำให้คุณสามารถเอาไปเล่นกับพวกแบบยูลงยูล่าอะไรพวกนี้ได้เนาะนอกนั้นก็ไม่ใช่กลุ่มดาวอะไรที่น่าสนใจนะครับคือสิ่งอย่างมันเป็นซับเบิร์สคือถามว่ามี C6 ดีไหมมันก็พอใช้ได้แหละแต่ว่าคือสิ่งอย่างมันไม่ได้เป็นตัวละครที่เอาออกมาตีครับมันเป็นตัวละครที่เอาออกมากดโลกดอันติแล้วเปลี่ยนตัวเนาะมันเป็นซับเบิร์สต่อมาครับผมสำหรับคลีส่วนตัวผมมองว่าคลีน่าเปิดที่ C2เพราะว่า C2 เนี่ยคลีจะมีประโยชน์มากนะครับจะกลายเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ทันทีเพราะคุณสามารถเล่นมันเป็นได้ทั้ง DPS และซัพพอร์ตในตัวละครเดียวกันเลยเนื่องจากความสามารถของ C2 นั่นก็คือเมื่อคุณกดสกิลธาตุพลังป้องกันของศัตรูจะลดลง 23% ครับหมายความว่าคุณสามารถเอาไปทำเป็นซัพพอร์ตในบางตี้ได้ด้วยเพราะว่ามันลดเกราะเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด10วินาทีเลยก็คือเหมือนเป็นซัพพอร์ตลดเกราะอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ค่อยมีคนเอาไปเล่นหรอกนอกจากจะเอาไปโชว์เคสนะครับแต่ด้วยความสามารถนี้เนี่ยมันก็ทำให้คลีเป็นเมดิเมทที่แรงขึ้นด้วยเนาะอะไรประมาณนั้นส่วนกลุ่มดาวที่มากกว่านั้นส่วนตัวผมมองว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะครับดีลุกครับผมตัวละครธาตุไฟที่เคยเก่งที่สุดในเกมของเรานะครับส่วนตัวผมมองว่าดีลุกเนี่ยเป็นตัวละครที่กลุ่มดาวดีทุกกลุ่มดาวเลยเพราะงั้นตัวละครนี้เก่งมากๆที่ C6 ถ้าเอาแบบเริ่มเก่งส่วนตัวผมมองว่าประมาณช่วง C2 นะครับที่จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับดีลุกได้3สเต็กก็คือ 15% แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 30% รวมถึงในเรื่องของกลุ่มดาวก่อนหน้าที่เมื่อพลังชีวิต2ศัตรูเนี่ยสูงกว่าดีลุกมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือถือว่าเป็นตัวละครที่กลุ่มดาวออกแบบมาได้ดีมากเพราะว่ามันดีทุกกลุ่มดาวยัน C6 เลยอะไรประมาณนั้นนะครับเบนเน็ตครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณละกันนะครับแต่กลุ่มดาวที่จำเป็นที่สุดคือ C1 กับ C5 นะครับใครจะเปิด C6 อันนี้ผมแล้วแต่คุณเลยเพราะว่า C6 มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันทำให้ตัวละครธาตุไฟที่เอามาเล่นกับเบนเน็ตทุกตัวเนี่ยเก่งขึ้นหมดเลยเพราะว่ามันจะได้ตัวของโบนัสไฟไปทั้งหมด 15% หลังจากที่คุณกดอัตติแล้วมีคนมายืนอยู่ในสนามนั่นเองเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีไงแต่เราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีตัวละครที่เอามาเล่นกับเบนเน็ตแล้วแบบว่ามันโดนเบนเน็ตเคลือบธาตุหรือเปล่าคือนั่นแหละอันมันก็เป็นข้อเสียที่เราไม่รู้นะครับผมก็ไม่กล้าฟันธงด้วยว่าในอนาคตจะมีตัวละครแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมก็อัพนะที่ส่วนของ C6 อ่ะมันก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีเพราะว่าส่วนตัวผมก็เอาแค่เบนเน็ตไปเล่นกับเซียงหลิงไม่ได้เอาไปเล่นกับตัวอื่นเนาะ
มันก็จะประมาณนี้นะครับเซียงหลิงกรณีที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับเซียงหลิงก็คือในส่วนของ C4 นะครับที่เพิ่มระยะเวลาของพันโดนาโดไปอีก 40% ทำให้ตัวของเซียงหลิงเนี่ยทำดาเมจเพิ่มมาได้อีกมหาศาลเลยนะครับแล้วถามว่า C6 ดีไหมมันก็โอเคแหละแต่ไม่ได้จำเป็นเท่ากับ C4 นะครับเท่ากับว่ามันมี C6 ก็ดีมี C4 ยิ่งดีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดคุณมี C6 ก็คือมันผ่านกลุ่มดาวระหว่างทางมาหมดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โกงเกือบทุกกลุ่มดาวไหมจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับก็จะมีแค่ C5 ที่ไม่ได้โกงมากเท่าไหร่นะครับก็คือจะเพิ่มเลเวลของโกบ้าอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งปกติโกบ้าก็ไม่ได้พ่นไฟโดนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนมันก็จะไปทำงานคู่กับ C1 ที่เมื่อโกบ้าโดนที่เมื่อโกบ้าโจมตีโดนเนี่ยมันก็จะลดความต้านทานไฟลง 15% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอย่าลืมปล่อยโกบ้าก่อนอันตีนะครับและตัวสุดท้ายครับผมสำหรับตัวละครอย่างเอมเบอร์ตัวละครเมนดิเพสธาตุไฟของเราตัวนี้เป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมมองว่ากลุ่มดาวที่จำเป็นที่สุดก็คือ C6 ครับเพราะว่า C6 เนี่ยหลังจากที่คุณกดอันตีจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ในทีมและเพิ่มพลังโจมตีให้ทีม 15% ครับส่วนกลุ่มดาวก่อนหน้านั้นถามว่าดีไหมก็น่าจะดีที่C4เนาะที่แบบว่าเพิ่มตัวของจำนวนบารอนบันนี่มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลดคูดาวบารอนบันนี่เนาะแถมด้วยความที่ว่ามันมาถึง C4 เนี่ยมันมีตัวของกลุ่มดาวระหว่างทางอย่างกลุ่มดาว2ที่คุณสามารถยิงเท้าของบารอนบันนี่เพื่อให้เกิดระเบิดได้ครับซึ่งระเบิดก็มีความเสียหายที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็คือมันแรงกว่าบารอนบันนี่ปกติ2เท่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่มดาวหน้าเปิดของตัวละครธาตุไฟทั้งหมดก็จะเห็นว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะออกมายาวพอสมควรนับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมถึงไม่สามารถทำให้ครบทุกธาตุในวันเดียวได้ไม่งั้นผมอาจจะคอแตกตายได้อะไรประมาณนี้เนาะเอาแค่ฟุตเทจเนี่ยผมอัดมา20กว่านาทีนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหักลงมาเหลือคลิปธรรมดาน่าจะเหลือสักประมาณแบบ10กว่านาทีไม่ใช่ประมาณ13ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละคลิปยาวไปก็ไม่ดีนะครับเป็นผลเสียของทั้งคนดูแล้วก็ของผมเองที่เจ็บคอนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกับตัวละครท่านอื่นครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 Pro When I popped off then your girl gave me just a little bit of luck Joe baby so cold he from the north he's from the Canada bankruptcy